ถ้าเพื่อนๆจะซื้อเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวใหม่ของโอซุกะต้องดูคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอุปกรณ์ทำงานช่างทำงานสวนอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแต่บอกไว้ก่อนเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับหญ้ารกๆแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดบ้านของเพื่อนๆมีระบบรดน้ำแล้วก็มีท่อ PE ที่ต้องคอยระวังเวลาตัดหญ้ามีปัญหาตัดหญ้าทีไรแล้วก็ท่อประปาเสียหายหรือว่าแตกทุกทีใบมะละกอไม่ตอบโจทย์ใบวงเดือนก็ไม่ตอบหรือมีบล็อกปูพื้นที่หญ้าแทรกขึ้นถึงแม้จะใส่เอ็นตัดหญ้าหินก็ยังกระเด็นใส่อยากให้ลองตัวนี้เลยเครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอซุกะผมทดลองมาแล้ว1เดือนดีไม่ดียังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับทุกคนครับไม่ใช่ของที่เราซื้อมาใช้ทุกอย่างมันจะดีแล้วมันจะเหมาะกับการใช้งานทุกประเภททุกชนิดนะครับบางอย่างเขาออกแบบเขาดีไซน์มาให้ใช้งานเฉพาะอย่างดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างหรืออะไรก็ตามในบ้านเพื่อนๆจะต้องดูวัตถุประสงค์การใช้งานของตัวเองก่อนครับบางทีรุ่นที่ดีที่สุดรุ่นที่แพงที่สุดอาจจะไม่ตอบโจทย์เราก็ได้หรือบางครั้งรุ่นที่คนอื่นบอกว่าดีสำหรับเราอาจจะไม่ดีก็ได้ครับถ้าใครเคยติดตามผมมานานจะรู้นะครับว่าก่อนหน้านี้ผมใช้เครื่องตัดหญ้าน้ำมันแต่ตอนนี้ผมยกให้น้องชายไปแล้วเนื่องจากภายในบ้านผมเนี่ยตัดปัญหาเรื่องการตัดหญ้าครับก็คือปูหญ้าเทียมไปหมดทั้งบ้านเลยทีนี้มันก็จะมีส่วนหน้าบ้านนะครับซึ่งมันเป็นนอกบ้านแหละนะที่มันเป็นถนนสาธารณะครับแต่หญ้ามันก็ยาวแบบนี้ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าไร้สายครับซึ่งผมเนี่ยมี2ตัวเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้ประจำนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอซุกะนะครับตัวนี้ผมจะใส่ใบมะละกอไว้คือเจ้าใบทรงมะละกอแบบนี้นะคนที่ตัดหญ้าบ่อยๆรู้กันนะครับว่าตัดได้เร็วตัดได้เนี๊ยบตัดได้ชิดทำให้เราสามารถตกแต่งหญ้าได้ง่ายแต่ข้อเสียก็คือเขาค่อนข้างอันตรายนะครับคือถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้น้ำมันรอบสูงๆนะครับเวลาที่มันไปตัดโดนกิ่งไม้นะครับหรือโดนหินเนี่ยมันมีโอกาสสูงเลยที่ใบจะแตกบิดแล้วก็กระเด็นใส่เราได้เพราะฉะนั้นใครใช้ใบตัดแบบนี้ต้องระมัดระวังดีๆใส่อุปกรณ์ป้องกันให้ดีคือถ้าพื้นที่มันมีหินหรือมีกิ่งไม้เยอะๆนะผมแนะนำให้ใช้ใบตัดแบบวงเดือนจะดีกว่าซึ่งใบตัดแบบวงเดือนข้อดีของเขาคือเวลาโดนกิ่งไม้หรือว่าโดนหินเนี่ยใบมันมักจะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยบิดไม่ค่อยกระเด็นใส่แล้วก็ถ้าเป็นกิ่งไม้เล็กๆสามารถตัดผ่านไปได้แล้วถ้าเกิดมันเป็นหญ้ารกๆหรือเป็นเถาวัลย์เนี่ยใบแบบนี้ก็จะไม่ค่อยพันกับเครื่องครับส่วนคนที่นำเครื่องตัดหญ้าไม่ว่าแบบไหนก็ตามนะครับไปใช้งานในสวนสวนเล็กๆหญ้าขนอ่อนๆนะบางพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ชิดขอบปูนนะครับหรือว่าใกล้ท่อน้ำใกล้ท่อ PE หรือต้องระมัดระวังอะไรก็ตามเรามักจะใช้ใบตัดหญ้าแบบที่เป็นเอ็นหนวดกุ้งแบบนี้เอ็นมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นเล็กๆก็จะขาดง่ายส่วนเส้นใหญ่ๆจะขาดยากแต่ปัญหาก็คือเวลาโดนหินกระเด็นใส่แล้วก็กระเด็นกว่าใบตัดแบบปกติด้วยทางที่มันเป็นเอ็นทำไมมันถึงกระเด็นแรงเอ็นเนี่ยเวลาที่มันหมุนเนี่ยมันจะมีการสะบัดตัวนะเหมือนเวลาเราดีดของแล้วที่ผมต้องมีเครื่องตัดหญ้าหลายอันเนี่ยเพราะผมเป็นคนขี้เกียจเปลี่ยนใบตัดหญ้ามากๆเพราะผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนใบตัดหญ้าครั้งนึงเนี่ยมันเสียเวลาครับซึ่งถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเปลี่ยนก็ใช้อันเดียวแหละเปลี่ยนใบตามใจชอบแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้สั่งเครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอซุกะมาตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ OCGT401-D1 ครับแล้วไม่ใช่เพิ่งซื้อมาแล้วมาแกะกล่องรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่านี่คือผ่านการใช้งานมาแล้วเกือบ1เดือนเพราะฉะนั้นผมก็จะรีวิวได้เต็มปากนะครับเพราะว่าผมใช้งานจริงมาแล้วและที่ต้องบอกต้องย้ำในทุกคลิปวิดีโอนะครับเวลาเราไปซื้อเครื่องมือช่างแบบไร้สายเราจะต้องดูเพราะบางแบรนด์มีการขายแยกอย่างโอซุกะนะครับเขาจะมีขายแยกนะเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับกับเครื่องรวมแบตซึ่งรหัส D1 นะครับจะเป็นเครื่องรวมแบตเตอรี่นะครับแล้วแบตที่เขาให้มาก็จะเป็น 2,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ตัวนี้จะเป็นแบตรุ่นใหม่ของโอซุกะนะครับและเราสามารถนำแบตเตอรี่นี้ไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายของโอซุกะได้ทุกรุ่นครับในกล่องไม่ได้แถมแท่นชาร์จมานะครับแต่จะแถมอะแดปเตอร์แบบนี้มาซึ่งผมชอบแบตเตอรี่ของโอซุกะอย่างนึงเลยคือเขาเสียบแท่นชาร์จก็ได้แล้วก็ใช้อะแดปเตอร์เสียบเข้ากับตัวแบบนี้ก็ได้สำหรับคนที่ต้องพกพาไปที่ไหนนะครับผมว่าแบบนี้มันก็สะดวกดีและแน่นอนนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายของโอซุกะตอนนี้เป็นมอเตอร์บรัชเลสไลท์แปลงถ่านคือพอเป็นมอเตอร์บรัชเลสแล้วอ่ะตัวมอเตอร์มันก็จะเล็กลงน้ำหนักเบาลงตัดได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้งานแบตได้อึดขึ้นยาวนานขึ้นครับเรื่องระยะเวลาการใช้งานผมต้องบอกว่าแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันแต่เอาจากข้อมูลผู้ผลิตก่อนนะครับแบตเตอรี่ขนาด 2,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์
แบบนี้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้20นาทีหมายความว่าเพื่อนๆกดแช่ต่อเนื่องเลยนะแต่ปกติเวลาที่เราใช้งานจริงๆอ่ะเราไม่ได้กดแช่ต่อเนื่องเราจะกดแล้วก็ปล่อยหยุดครับส่วนถ้าเพื่อนๆใช้แบตเตอรี่ขนาด 4,000 มิลลิแอมป์อะเวอร์แบบนี้นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้40นาทีแต่อย่าลืมนะครับน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นด้วยแล้วเจ้าเครื่องตัดหญ้าแบบนี้มันเหมาะกับบ้านที่เป็นส่วนเล็กๆนะครับซึ่งความเห็นส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าส่วนเล็กๆอ่ะไม่ต้องใช้แบตก้อนใหญ่ก็ได้ใช้แบตก้อนเล็กก็เพียงพอเพราะเวลาตัดหญ้าเนี่ยมันเมื่อยครับแล้วจะบอกว่าความเร็วในการหมุนคือโหดมาก 12,000 รอบต่อนาทีคือต้องบอกทุกคนว่าผมแฮปปี้กับการใช้อุปกรณ์ของโอซุกะพอสมควรนะครับและทุกครั้งที่ผมซื้ออุปกรณ์โอซุกะตัวใหม่เนี่ยผมจะเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคืออ่ะให้เทียบตัวเก่ากับตัวใหม่นะมันจะค่อนข้างใหญ่เท่าท้านะแต่ผมว่ามันก็เหมาะแล้วกับการใช้ตัดหญ้าเยอะๆภายนอกบ้านนะส่วนตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาให้เล็กแล้วก็แบบเบาลงมากๆคือถ้าผมยกเทียบอย่างเงี้ยน้ำหนักตัวเนี้ยมันเบากว่าเป็นเท่าตัวแล้วดูกลิปนะครับกลิปก็มีการเปลี่ยนไปนะซึ่งตัวเดิมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเป็นกลิปพลาสติกนะครับแต่ผมจะบอกว่าตัวใหม่อ่ะผมชอบมากเลยนะเพราะว่านอกจากเป็นกลิปพลาสติกตัวเนี้ยยังมีการหุ้มนวมมาด้วยคือเวลาจับมันนิ่มมือดีแล้วเนี่ยไม่ใช่ความยาวฟิกนะปรับได้แล้วปรับได้แบบคลิกเดียวตัวคลิกล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเราเปิดขึ้นนะเห็นไหมนี่แล้วเราก็สามารถปรับเข้าออกได้เลยสั้นสุดคือ94เซนผู้หญิงตัวเล็กๆสามารถจับได้ถนัดและก็ยาวสุดถึง 1.22 เซนครับคือผมทึ่งกับเรื่องความเบาของเขามากๆเลยนะเนี่ยทุกคนผมแบบเนี่ยนิ้วเดียวนะครับถือแบบไม่ต้องเกรงเลยนะเนี่ยยกปุ๊บสบายๆเลยน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณ8ขีดกว่าๆนะครับแต่พอรวมแบตเตอรี่แล้วน้ำหนักจะอยู่ที่ 1.2 กิโลที่พูดมาทั้งหมดผมยังไม่อเมซิ่งเท่าสิ่งนี้นั่นก็คือใบตัดพลาสติกทุกคนครับผมมีปัญหากับการเปลี่ยนหนวดกุ้งมากๆไม่ว่าจะใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายหรือแบบมีสายรุ่นไหนมาก็ตามเวลาเปลี่ยนเอ็นเปลี่ยนตลับเอ็นเปลี่ยนหนวดกุ้งที่ใครเขาว่าสะดวกแต่สำหรับผมมันก็ยังไม่สะดวกอยู่ดีแต่นี่คือสะดวกของแท้ทุกคนดูนี่นะนี่ไม่ใช่มายากลนะเห็นป่ะแล้วดูวิธีใส่นะแค่นี้เลยใบตัดตัวนี้จะเป็นใบตัดพลาสติกนะครับซึ่งดีไซน์ออกมาเนี่ยให้ตัดหญ้าได้จริงๆแล้วก็หญ้าไม่กระเด็นด้วยทำไมถึงมันกระเด็นน้อยกว่าแบบที่เป็นหนวดกุ้งหรือแบบที่เป็นเอ็นเนื่องเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขาเห็นไหมมันน้อยมากๆนะครับเพราะว่าเขามีการทำให้ใบเนี่ยมันมีความคมด้วยเล็กน้อยแต่ก็คมแบบพลาสติกนะเพราะว่าเราเอานิ้วรูดเนี่ยไม่ได้บาดมือเวลาใส่ไม่มีน็อตไม่มีคลิปไม่ต้องแกะอะไรนะครับแค่สไลด์ใบวิธีสไลด์ใบนะเราจะวางใบเฉียงๆเข้าไปแบบนี้นะครับให้มันงอแบบนี้ก่อนนะแล้วเราก็ดันปึ๊บมันก็จะคลิกแล้วมันก็จะล็อกอยู่อย่างนี้เลยโดยที่เวลาเครื่องหมุนเนี่ยมันก็สะบัดไม่หลุดแล้วพลาสติกนี่คือเหนียวมากนะไม่ได้ขาดกันง่ายๆส่วนวิธีการเอาออกนะถ้าเราเอียงข้างนึงอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะดึงไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใบมันบิ่นหรือมันขาดไปข้างนึงเนี่ยมันไม่หลุดออกมานะเวลาเอาออกนะครับเราจ้องสับใบนะครับโค้งขึ้นสองข้างแบบนี้นะแล้วก็สไลด์ออกมาง่ายแค่นี้เลยเนาะคลิปนี้พูดทุกอย่างเหมือนเวอร์เหมือนตื่นเต้นนะแต่บอกตรงๆนะครับผมเป็นคนชอบอะไรแบบนี้ตัวสวิตช์กดนะครับก็มีเซฟตี้นะเวลาเราถือเรายกไปหรือเด็กมากดเล่นเนี่ยมันก็จะไม่อันตรายนะครับเราต้องทำการกดปลดเซฟนะครับแล้วก็กดเข้าไปตัวสวิตช์นะครับก็นิ่มมากนะเวลาที่กดเนี่ยไม่เมื่อยมือป่ะเดี๋ยวผมไปทดสอบประสิทธิภาพการทำงานให้ดูกันครับทุกคนครับกระเด็นไม่แรงไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่กระเด็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดหญ้านะครับเซฟตี้ไว้สักหน่อยอย่างน้อยใส่แว่นเซฟตี้นะครับแล้วก็ใส่รองเท้าบูทหรือว่ากางเกงขายาวไว้ครับเราก็จะเริ่มจากพื้นที่แบบนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าผมสามารถเอาใบตัดเนี่ยชิดพื้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวใบแตกใบติดหรือใบกระเด็นนะครับทำให้เราสามารถตัดได้ชิดพื้นมากบ้านผมเนี่ยมันมีพื้นที่แบบนี้อยู่นะครับหญ้ามันก็จะขึ้นมารกๆแบบนี้ครับเวลาที่ผมจะตัดหญ้าเนี่ยผมมีปัญหามากนะเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเวลาเข้ามานะต้องระวังนะครับไม่ท่อน้ำแตกมันก็เลยทำให้ตรงนี้ค่อนข้างรกตอนนี้ผมสามารถตัดได้โดยที่ไม่ต้องกลัวท่อนเลยอันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับสมมติว่าถ้าเราตัดโดนท่อน้ำ PVC ตรงๆเลยนะเห็นไหม
ไหมครับว่าท่อน้ำ PVC นะครับก็ไม่มีความเสียหายครับอ่ะมาดูส่วนของผนังบ้างนะครับตอนนี้ผมพูดข้อดีมาเยอะแล้วเพื่อนๆน่าจะอยากซื้อใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้อเสียด้วยอย่างแรกคือถ้าบ้านเพื่อนๆเป็นพื้นที่โรยหินไว้แบบนี้แล้วเป็นหินคลุกเนี่ยไม่เหมาะครับเพราะว่าใบตัดพลาสติกตัวนี้หมุนเร็วแล้วก็แรงมากๆนะครับหินจะกระเด็นกระจุยกระจายไปหมดเลยเห็นไหมกระเด็นแรงมากนี่โชคดีนะเมื่อกี้ใส่หมวกกันน็อกแต่ถ้าใครต้องใช้พื้นที่บริเวณแบบนี้จริงๆนะครับให้ค่อยๆตัดนะให้ใช้วิธีกดปล่อยกดปล่อยทีละนิดนะครับแล้วคอยระวังหินกระเด็นด้วยอีกพื้นที่ที่เครื่องตัดหญ้าตัวนี้ไม่เหมาะเลยนะครับก็คือหญ้ารกๆยาวๆแบบนี้ครับแต่ถามว่าตัดได้ไหมตัดได้นะแต่ต้องค่อยๆไปแล้วถ้าเกิดเราไปเร็วนะมันจะติดดูนะเห็นไหมคือถ้าเกิดเราไปเร็วอ่ะมันจะติดเลยนะครับมันจะพันเลยเนาะว่าเข้าไปมันติดนะเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะติดอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นเราต้องค่อยๆเข้าแล้วถ้าเราเอาไปตัดหญ้ารกๆนะครับมันก็มีโอกาสนะที่ตัวหญ้าเนี่ยมันก็จะมาพันแกนนะครับซึ่งเนี่ยครับเราก็มาแกะออกแบบนี้มันก็เลยทำให้เจ้าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ไม่เหมาะกับงานเยอะๆงานหนักๆครับซึ่งถ้าเป็นงานตัดหญ้านอกบ้านนะผมแนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้ดีกว่าครับเห็นไหมความเร็วต่างกันเยอะส่วนใบตัดแบบนี้ใครใช้เปลืองก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเขาแถมมาให้ถึง10อันนะครับแล้วก็มีอะไหล่ขายด้วยโอซูกะมีศูนย์บริการแล้วก็มีอะไหล่ในประเทศไทยนะครับรับประกันถึง6เดือนและที่สำคัญคือราคาถูกมากราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่ 1,090 บาทเพราะนั้นเวลาเราซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างอะไรก็ตามนะครับดีที่สุดแรงที่สุดแพงที่สุดอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราที่สุดนะครับต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานด้วยเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าไร้สายแบบไหนเหมาะกับบ้านของเราผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวขอไปตัดหญ้าก่อนต่อนะบ๊ายบายและอย่าลืมกด like